อย่าลืม subscribe นะครับ daily new live-th ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับอ่ะมาอีกเรื่องนึงครับคุณพิเชษฐ์ครับคุณพิเชษฐ์ขอเล่าเองนะข่าวนี้นะฮะข่าวนี้เกิดขึ้นที่ศาลแขวงดอนเมืองนะศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับศาลอ่านคำพิพากษานะครับคดีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1นะครับเป็นโจทก์ฟ้องบริษัท AVA Zcom จำกัดนะครับแล้วก็นายสุทธิวัฒน์วัฒนกิจนะผู้บริหารบริษัท AVA แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนฮะรวมเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานฉ้อโกงการจัดซื้อเครื่องตรวจจับอาวุธและวัตถุระเบิดและเครื่องตรวจจับยาเสพติดรุ่น GT 200จำนวน2ชุด2ชุดแค่นั้นเองนะล้าน8ล้าน8แสนบาทที่ถ้าจำกันได้เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ยาวนานมากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะฮะคุณพิเชษฐ์เชิญเลยครับก็อย่างที่บอกว่าไอ้ GT 200เนี่ยเขาจัดซื้อกันมาหลายหน่วยงานก็เยอะสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นกองทัพบกส่วนที่เป็นข่าวนี้ก็คือของกรมราชองครักษ์อันนี้ซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นจำเลยไปฟ้องเป็นใช่เป็นโจทย์ไปฟ้องครับก็เขาซื้อไป2เครื่องก็ราคาเครื่องละชุดละ900,000 บาทที่บางคนเขาดูแคลนว่าเป็นไม้ล้างป่าช้าครับแต่นี้แบบมันซื้อไปใช้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องไปฟ้องศาลว่าให้ตรวจสอบเพราะว่าไอ้คดี GT 200เนี่ยมันมีตัวอย่างมาแล้วว่าผู้ผลิตที่บริษัทที่ประเทศอังกฤษเนี่ยบริษัทแม่เลยบริษัทแม่นี่ศาลเขาตัดสินจำคุกไปแล้วใช่แต่ประเทศไทยเนี่ยจำคุกในลักษณะที่ว่าเครื่องมือนี้ใช้การไม่ได้คือหลอกหลอกลวงหลอกลวงผู้บริโภคหลอกลวงลูกค้าครับแต่นี่มาถึงของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ากรมราชองครักษ์เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดประเด็นเอาคดีเนี่ยไปถึงศาลเขาไม่ยอมเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะว่ามันซื้อแล้วมันใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องทั้งคุณสุทธิวัฒน์วัฒนกิจแล้วก็ผู้บริหารอีก 4-5 คนเนี่ยก็เมื่อวานก็ศาลแขวงดอนเมืองนะฮะก็ตัดสินเขาเรียกว่าความผิดฐานความผิด3กระทงกระทงละ3ปีเป็น9ปีก็รวมเป็น9ปีทีนี้ประเด็นอันนี้จบแล้วแล้วหน่วยงานที่เหลือก็นี่ไงก็มีอะไรบ้างนะที่ผู้ช่วยบอกก็กองทัพบกเยอะเลยกองทัพบกก็ DSI ก็มีมั้ย DSI ก็มีของตำรวจก็มีนะคือมันไม่ใช่ตรวจแต่ระเบิดนะมันตรวจยาเสพติดด้วยนะไอ้ไม้ล้างป่าช้าเนี่ยนะเขาบอกว่าตะก่อนเขาบอกคุณแค่ใส่ไอ้แผ่นซิมการ์ดซิมการ์ดเข้าไปคุณใหญ่ก็ตัวอะไรใส่ซิมเข้าไปแล้วก็เดินแล้วมันจะหมุนเลยมันจะเหมือนเสาอากาศโทรทัศน์ทีวีบ้านผมเลยหน่วยกุ้งหน่วยกุ้งนี่แล้วบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้บางคนมาโนด้วยนะว่าคนตรวจเนี่ยต้องนอนพักผ่อนให้พอนะถ้าร่างกายไม่ดีเครื่องไม่ทำงานเครื่องไม่ทำงานโอ้ยบ้าแล้วไม่จริงไม่พูดเรื่องพวกนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะจริงอาจารย์เจษดาอาจารย์เจษดาไรนั่นทุเรศเดนโดมานแกเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนแรกเสร็จแล้วก็ตอนนั้นก็มีทั้งคนที่ใหญ่ๆโตๆในปัจจุบันก็มาเถียงกันใหญ่เลยใช้ได้ยังงุ่นไปทดสอบสุดท้ายคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์ตอนนั้นแกเป็นรมวิทยาศาสตร์สถาบันบาลคุณอภิสิทธิ์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เอาไปทดสอบครับใช้ไม่ได้เสร็จแล้วก็ส่งให้ครม.ดูนะมันก็มีมติครม.บอกให้ไปจัดหาอื่นมาทำแทนในโลกในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขายังเอามาย้อนอยู่นะครับไอ้บทสัมภาษณ์ของอดีตทหารต่างๆที่ไปออกรายการใช้ได้มีคุณหมอด้วยนะมีคุณหมอคนนึงด้วยแล้วก็แบบขำกันอ่ะครับเออแต่นี้คดีนี้ผมอยากให้มองดูมุมผมอ่านมุมของคุณพิเชษฐ์คนเดียวเลยนะไม่มุมผมด้วยของทนายของทนายของจำเลยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคดีนี้เขายื่นอุทธรณ์แน่นอนก็ตอนนี้ก็ยื่นเงินสดเป็น 900,000 บาทอุทธรณ์ประเด็นอะไรก็ขออุทธรณ์สู้ในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไปคืออย่างนี้เขาเป็นแค่คนเขาบอกเขาเป็นแค่บริษัทคนกลางเขาเป็นแค่คนกลางสมมติคุณกบเป็นเจ้าของเครื่องขายผ่านผมก็จัดซื้อมาให้ทางนี้แหละเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะนั้นเขาไม่น่าจะผิดอ่ะก็เขาก็ไม่เขาบอกว่าเหมือนกันเพราะเครื่องลงเครื่องมาปึ๊บก็มีเทศมาเอาไปเลยมีรถทหารมารับไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีบริษัทคนกลางไว้ทำไมวะเนี่ยเขาบอกว่าเอกชนเนี่ยเขาไม่สามารถครอบครองเครื่องตรวจวัตถุระเบิดไว้ในความครอบครองเอกชนได้แต่ซื้อมาได้ก็สั่งซื้อได้แล้วทำไมไม่ซื้อเองเลยอ่ะก็ไม่รู้ดิก็ไม่รู้เขาเป็นแค่ตัวกลางมันมีหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นคนจัดซื้อค่ะหรือว่าระเบียบปฏิบัติมันต้องซื้อผ่านบริษัทปะกองทัพบก DSI ตำรวจพวกนี้เขาฟ้องอยู่ใช่ไหมเขาฟ้องอยู่ฟ้องบริษัทที่จัดซื้อนี่เหมือนกันครับแต่ก็ในข่าวผมก็เห็นว่าผู้สื่อข่าวเขารายงานนะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยศาลแขวงดอนเมืองเนี่ยก็พิจารณาลงโทษบริษัทนี้เหมือนกันอันนี้โจทย์คือกองทัพบกครับแต่กองทัพบกเนี่ยเขาเสียหายถึงเขาบอกว่า12สัญญาเยอะกว่ากรมราชองครักษ์อันนี้กองทัพบกเนี่ยเขาเสียหายถึง600ล้านบาทกรมราชองครักษ์เนี่ยแค่ล้าน800,000 บาท2เครื่องพูดง่ายๆก็ซื้อ2เครื่องคือกองทัพบกเนี่ยซื้อมากที่สุด
ไม่แล้วประเด็นสำคัญคือเรื่องนี้มันไปคาอยู่ที่ปปช.ด้วยนะเป็นหนึ่งในหลายเรื่องที่เขามองว่าเอ๊ะมันมีรับลมคืนหรือเปล่าคือถ้าปปช.ลากออกมาเนี่ยมันจะกระเทือนเยอะไม่แล้วปปช.บอกว่าอะไรนะบอกว่ามันก็เหมือนพระเครื่องนี่ไงมันก็เหมือนพระเครื่องตรงไหนครับปปช.บอกว่าเหมือนพระเครื่องก็คือคุณเอาจีดี200มาห้อยคอหรือไงครับคือบอกว่าอยู่ที่จิตใจโอ้โอเคจบจบแล้วจบจบแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกอย่างเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าไปวัดไม่ได้เขาผ่ากันดูแล้วเขาบอกว่าต้นทุนแค่750บาทเองนะฮะ750บาทอ๋อสะพานเหล็กก็มีขายนะมีขายเลยพวกสะพานเหล็กผมกลับไปทำให้ก็ได้ครับเอ้าดูตามต่อแล้วกันดูว่าจากนี้จะเอาไงต่อแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะขยายผลกันไปยังไงบ้างนะครับจะลามไปถึงใครอะไรก็ว่ากันไป